สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนาริตะนะครับกำลังจะต่อเครื่องไปชิคาโก้นะฮะซึ่งนี่ซึ่งเช็คอินเบื้องต้นเรียบร้อยรอประกาศประมาณ30นาทีครับกันกับโค้ไพลอตก็ชาวต่างชาตินะครับก็คือคนอเมริกันแน่นอนนะฮะเท่าที่เห็นนั่นคือกัปตันแน่นอนนะฮะใกล้ๆเห็นไหมนี่กัปตันแน่นอนแต่ซ้ายมือผมเนี่ยลุงหงอกครับนี่คุณลุงอันนี้เรารอคอยอะไรครับYou can see that the people who are in the world are in the world. They 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 are in theเท่าไหร่เดี๋ยวได้ความคืบหน้ามาแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกสักรอบแล้วกันนะครับประตูเปิดแล้วจ้าม ีร้านเหล้าด้วยพูดทองเสียงชัดมากอะไรพูดเบาๆนะเสียงชัดมากเลยเหรอเสียงประกาศหรือเสียงลุงหงอกหรือเสียง TTM อย่าลืมงั้นประกาศกันนะก็พยายามจะถ่ายทอดทุกสถานีขนส่งนะครับเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะไปใช้อะไรต่อนะครับไม่รู้ว่าจะไปซื้อซิมก็ต้องซื้อซิมนั่นแหละแต่ว่าจะยังไงอย่างไรเนี่ยกับ11วันนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมก็เลยจากประสบการณ์ผมก็เลยเฉยๆอยู่นะครับเพราะว่ามาทุกที่ทุกสนามบินจะให้ใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นผมก็รีบถ่ายทอดสดมาก่อนนะครับซึ่งผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าผมใช้ประสบการณ์เดิมจากการ
ขนกระเป๋านะครับกระเป๋าเราเนี่ยไม่ได้ไปเอานะครับแต่แค่เดินออกมาเช็คอินสถานีต่อไปเลยนะฮะตอนนี้เอ๊ะผมจะพูดเรื่องอะไรหนอผมจะบอกว่าอ๋อเมื่อกี้ที่เข้าตม.มาเนี่ยเช็คอินก่อนมาเช็คอินตรงจุดนี้ฮะง่ายดีมากเลยอ่ะง่ายแบบง่ายฝุดๆเลยนะฮะไม่ได้ตรวจอะไรสักเท่าไหร่จะคงตรวจนั่นแหละแต่มันสักเท่าไหร่เนี่ยก็คือสะดวกนะครับเอาเป็นว่าสะดวกแล้วกันนะครับไม่ยากเลยแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าผมยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับก็เมื่อไหร่หนอเนาะจะมีภาษาอังกฤษบรรจุอยู่ในสมองนะฮะถึงนาริตะครับสนามบินนาริตะโตเกียวโตเกียวซึ่งเมื่อสักครู่เราก็นั่งจะเป็นแอร์ไลน์แต่เราก็จะมาเปลี่ยนเที่ยวบินก็เป็นอเมริกันแอร์ไลน์ซึ่งเป็นเครือข่ายของวันเวิลด์ของเขานะครับThis is American passenger flying American Flight 154 to Chicago. Passenger is on Mary Queen Phoenix. Passenger is on Mary Phoenix. Please proceed to gate 9393. Thank you.ลงจากเครื่องมาเนี่ยปวดท้องนิดหน่อยเอ๊ะเราก็เอ๊ะเอาเข้าแล้วปวดจี๊ดเลยนะฮะจี๊ดจืดเลยอาหารบนเครื่องบินเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็ถ่ายมาพอสมควรลุงกินไก่ผมกินผักแล้วก็มีเครื่องดื่มตลอดอ่ะโหดื่มแบบเดี๋ยวตื่นมากินอีกนะเดี๋ยวตื่นมากินอีกเออผมเข้าท่านะผมกินจุกกินจิกไงมีขนมเดี๋ยวมีน้ำเดี๋ยวมีนู่นมีนี่เดินมานะฮะก็จากประสบการณ์สมัยแรกเริ่มต้นเดินทางใหม่ๆเนี่ยชอบนั่งติดหน้าต่างนะครับหลังมานี้ก็ไม่แล้วนะฮะนั่งโซนที่ยืดขาได้นะครับแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งติดหน้าต่างแล้วนะครับจะสบายหน่อยอย่างตัวผมใหญ่ด้วยที่นั่งก็ถ้าหากว่าไปนั่งชนแขนกับคนที่เขาไม่รู้จักเราไม่รู้จักเขาก็ลำบากหน่อยเพราะว่าเวลากันนั่งสลับแขนกันเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบโดนตัวกันไม่ได้ ไหนก็ติดตามกันด้วยความสงบใจนะฮะอย่าตื่นเต้นแทนนะครับเนี่ยถึงคราวไม่มีกันและกันเนี่ยมันหายกันไปเลยเนี่ยถึงคราวไม่มีกันและกันแล้วมันหายกันไปเลยเราจะได้เหมือนอยู่ เหมือนอยู่จนปกตินะครับ เดิมเคยเจอกัน เคยเห็นกันนี่ไงเลขสุดหน้าผานะครับสุดหน้าผาก็จะตกเหวนะครับทีนี้เราจะตกเหวหรือเราจะสืบอากาศต่อเห็นไหมครับเพราะเราไปเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรอ่ะมันไปต่อไม่ได้เพราะมันสุดหน้าผามันก็เลยไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วมันไปได้นะครับสุดหน้าผามันต่ออากาศครับทีนี้ตัวต่ออากาศนี่แหละมันก็ต้องใช้สกิลสโคปสเกลที่เดี๋ยวฟังสักหน่อยว่าเขาพูดอะไรนะครับฟังให้เข้าใจช่วยกันฟังครับเนื่องจากว่าเราจะต้องไปต่อ 17:15 นแล้วประตูจะเปิดนะครับก็เลยผมก็เลยไปที่อื่นไม่ได้เดี๋ยวพอเราเข้าเช็คอินตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีอยู่3เซกชันนะผมว่านะถ้ามาจากนอกสนามบินก็มาเช็คอินทั่วไป
พอเช็คอินทั่วไปเพื่อแยกสายการบินเสร็จปุ๊บก็มาเช็คอินสายการบินแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนั่งรอที่หน้าเช็คอินสุดท้ายคือทางเข้าสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ฮะเท่าที่เดินทางมาก็อย่าลืมนะครับว่าผมจะต้องทำคลิปลับความลับนะฮะของการทำวีซ่านะครับก็ติดตามชมได้เลยนะครับว่ากลเม็ดเคล็ดลับในการขอวีซ่าอเมริกาให้ได้จากประสบการณ์ตรงนะครับทำอย่างไรนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นความสงสัยและเกินสำหรับคนที่มาไม่ได้ไม่ได้มานะครับทั้งที่มีความพร้อมทุกอย่างนะครับมากกว่าผมเยอะเลยนะครับพร้อมทั้งสารภาพพร้อมทั้งหน้าที่การงานพร้อมทั้งคุณวุฒิวัยวุฒินะครับซึ่งผมผ่านด่านของหมูอ้วนมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมในคราวต่อๆไปนะครับว่าความลับที่เขาลับเขาว่าลับลึกลับแล้วก็สลับซับซ้อนเหลือเกินสำหรับการขอวีซ่าอเมริกันผมก็น่าจะมีประสบการณ์ที่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านต่อๆไปที่จะเดินทางมาอเมริกานะครับหรือขอวีซ่านะครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงของผมมันฉีกตำราอย่างสิ้นดีเลยนะครับฉีกปากกาเซียนฉีกทริปแต่ละทริปของแต่ละคนที่ทำอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งนะครับถ้าหากว่าใครได้ดูนะครับลุงหงอกอยู่ไหนใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมพาไปดูลุงหงอกครับไปพาไปดูลุงหงอกกันคงจะเบื่อ TDM แล้วพาไปดูลุงหงอกบ้างคือเวลามันคาบเกี่ยวนะครับผมก็เลยยังไม่อยากไปไหนกันก็เลยยังไม่อยากไปไหนไกลจากเกตเดี๋ยวตกเครื่องซวยสิซวยเลยนะครับเนี่ยกล้องนุ่มกล้องนิ่มไหมครับจำได้คำเดียวนะโมโมนะคือโมโมนะคือเนี่ยอยากรู้จังเลยพาเซนเจอร์มันคืออะไรแล้วพาเซนเจอร์มันเหมือนแมสเซนเจอร์ไหมก็อะไรก็ขอบคุณทุกเบื้องหลังความสำเร็จนะครับไอ้ที่ผมถ่ายอยู่ได้เนี่ยนี่ไม่ใช่อุปกรณ์กิ๊กก๊อกนะครับที่พื้นผมเนี่ย มีอุปกรณ์ถ่ายแบบติดคือขอให้มีอินเทอร์เน็ตอะอุปกรณ์ผมพร้อมอะนะฮะก็ต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกมิตินะครับที่ทำให้เพื่อนๆเราชาวบ้านเราได้ติดตามรับชมและรับฟังได้อย่างเกาะติดสถานการณ์นะครับอยู่จุดไหนจุดใดเนี่ยขอให้มีอินเทอร์เน็ตไว้ก่อนเถอะหรือเหมือนกันเลยว่าอยู่จุดไหนจุดใดขอให้มีอากาศไว้ก่อนน่ะเดี๋ยวจะกระตุ้นบิ้วจนสื่อสารกับลุงหงอกได้เองนะครับไม่ธรรมดานะครับอยากให้ทุกคนได้สื่อสารกับอากาศได้คุยกับอากาศได้เมื่อไหร่เงื่อนไขเดียวคือจบครับคุยอากาศเล่นกับอากาศแล้วเราก็จะติดต่อถึงกันได้โดยไร้ขีดจำกัดโดยไม่ต้องใช้อากาศนะครับลุงหงอกไหมฮะล่าสุดมีผมจะบอกยังไงดีอะเหตุการณ์หนึ่งซึ่งถ้าใครได้ดูติดตามตั้งแต่สมัยตอนที่ผมบอกว่าเอ๊ะการคับอากาศเนี่ยจะไปต่อได้หรือไม่กับกลุ่มผู้สูงวัยนะครับก็เลยพยายามหาวิธีการซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับสำหรับผู้สูงวัยนะครับก็เลยทำให้เดี๋ยวผมเดินไปหาลุงหงอกก่อน
to prepare the venue. ก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะเหมาะไหมจะไหวไหมนะครับพอดีว่ามีผู้ใหญ่ท่านนึงที่เป็นผู้ใหญ่รุ่นสูงวัยแต่ยังไม่ถึงวัยชราครับเข้ามารายงานตัวเรื่องของการรับประกาศจากการฟัง Facebook นะครับโอ้ก็เลยทำให้ TDM นี่วิ่งโลดเลยนะครับว่าเอ้ยมันได้ผลเนี่ยฮะมันได้ผลจริงๆครับเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเออจะไม่รบกวนช่องทางของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดู Facebook นะครับเพราะว่าอาจจะไปต่อได้ยากนะครับแต่ก็มาดีคนที่พูดถึงอยู่นี้นี่อยู่อุบลหรือเปล่านี่แหละฮะอุบลอุดรนะชื่อน้องผมเลยนะ ชื่อผมก็อุดรนะแจ้งความคืบหน้าของการประกาศเข้ามาเท่านั้นแหละครับผมแบบไปต่อเลยนะครับว่าแนะนำวิธีการประกาศให้กับชาวเฟสนะครับก็คือศูนย์วิจัยพลังงานนะครับซึ่งก็ติดตามสืบเนื่องซึ่งเล่าทอย get to the point นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะฮะหรือวันที่18เนี่ยเธอเข้ามารายงานตัวนะครับว่าตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรค่าเคลื่อนเธอก็ไปสู่อีกขั้นหนึ่งของการกำหนดประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจว่าท่านที่กำลังเดินทางเข้าสู่กระบวนการของจักรสุดผาต่ออากาศเนี่ยระลอกใหม่เนี่ยน่าจะมีเพิ่มขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าเธอสามารถที่จะใช้อากาศได้แล้วนะครับก็แสดงว่าไม่ตกเหวนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มระลอก2ที่เป็นมวลรวมเนี่ยคือทำไมจะต้องเป็นค่าเฉลี่ยเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยครับเขาเรียกไปเด่นหรือมีความถนัดในจุดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะได้ get to the point เนี่ยแตกต่างกันไปด้วยเขาเรียกประสบการณ์เฉพาะตัวนะครับซึ่งจะมาเหมือน TDM ก็ไม่เหมือนหรอกนะครับและ TDM จะไปเหมือนใครก็ไม่เหมือนหรอกนะครับเราจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เราจะไปที่เดียวกันได้เนี่ยภาษามันจะพอเรามาทวนความเข้าใจอะว่าเอ้ยงับตรงจุดไหนจุดไหนเนี่ยมันก็จะบอกเองนะครับว่าเฮ้ยมาถึง 2.0 แล้วมาถึง 3.0 แล้วนะฮะ4.0 แล้วนี่ผมกำลังจะคิดจะทำ 8.0 นะไม่รู้ว่าคือไม่อยากทำเยอะเกินไปเพราะว่าไม่อยากทำให้พวกเราให้ชาวเราต้องมีภาระเพิ่มนะครับต้องการเหลือให้แค่หลักคิดหลักการแล้วก็หลักวิชาหรือสัมภาระที่ต้องใช้จริงๆนะครับแต่ก็กำลังรวบรวมอยู่นะเพราะว่าล่าสุดมันไปได้อีกตัวนึงมาครับของการกำประกาศเพราะฉะนั้นอะไรอ่ะก็ถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะเพิ่มให้แล้วกันนะฮะกำลังรวบรวมอยู่สำหรับ 8.0 ครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้สักศูนย์เลยเนี่ยเกรงใจนะฮะเกรงใจสำหรับคนที่ไม่ได้สักศูนย์เลยเนี่ยถ้าเกิดความย่อท้อถดถอยสิ้นหวังนะฮะก็ต้องไปสิ้นหวังครับมนุษย์เรามันดูด้วยกันก็ต้องหวังไว้ก่อนแล้วครับเชื่อมาก่อนหวังก่อนเชื่อก่อนกลัวมาก่อนไม่รู้มาก่อนมันก็ไปต่อได้กันหมดแหละเพราะว่าได้ขึ้นเชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วยิ่งสื่อสารเป็นภาษาไทยด้วยพรุ่งนี้ไม่ได้มันลืมมันก็ได้มันลืมไม่ได้มันเรื่องเดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับถึงโตเกียวนะถึงญี่ปุ่นสนามบินฮาริตะเดี๋ยวต่อเครื่องนะครับไปชิคาโกคืออเมริกาจากอเมริกาแล้วก็ต่อไปเชียงใหม่นะครับก็แค่นั้นประมาณนี้ช่วงนี้เป็นช่วงรอคอยก็คือเปิดจากดูเวลาเนี่ย 17:00 น.ถ้าไปเวลาท้องถิ่นเนี่ยครับประตูเขาจะเปิดประมาณ 17:15 น.เหลือ4นาทีครับก็จะเดินทางขึ้นเครื่องต่อนะครับตอนนี้เราก็จะเจอแต่อเมริกันซะส่วนใหญ่นะครับที่
ต่อเครื่องนะครับ Doesn't have a group number, please board with group 7. We appreciate you keep the boarding lane clear until your group has been called. Our conscious kicker show, welcome to Prevo. ช่วยแปลผมด้วยนะครับพูดอะไรเข้าใจพาไปดูบรรยากาศโล่งๆแล้วกันมาดูโล่งๆกันครับตัวเริ่มเปิดแล้วมั้งอ๋อเปิดให้กับมีคือมีความไม่สบายตัวมีอยู่ 3-4 ท่านเหมือนแบบป่วยมานะครับประมาณนี้ก็จะได้รับความอำนวยความสะดวกไปก่อนนะครับดูหน้าเลยเหมือนเกือบเหมือนไทยนะแต่ไม่ใช่เพราะทักจริงไม่ใช่นะครับเมื่อวานใครอยู่ในเหตุการณ์นี้คงจะมีความภาพความทรงจำที่ประทับใจนะครับแล้วก็ผมพยายามถ่ายทุกคนให้ได้ทุกคนที่มาเลยนะครับเมื่อวานมีประมาณในตามบัญชีรายชื่อเนี่ยเกือบ200หรือประมาณ250นี่แหละเกือบ250แล้วกันนะครับแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เดี๋ยวกังเลเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไม่กลับดีนะฮะสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันจนถึงสุดท้ายจริงๆก็คือเต็มห้องนะครับไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนนะฮะเต็มห้องเลยอีกน้องวันข้างหน้าเราคงจะเป็นหอใหญ่เต็มหอนะครับหรือไม่ข้างหน้าวันข้างหน้าเราก็เต็มลานภูเขาเลยนะครับ เป็นมหากรรมครับอากาศฟีเวอร์นะครับฟินฟันสนุกสนานให้ปาร์ตี้เลยตัวที่8เนี่ยมันยังไม่เต็ม8ครับ 8.0 เนี่ยมันยังไม่เต็ม 8.0 แต่มันเป็นอะไรที่มาถึงจุดหนึ่งได้ผมก็เรียนรู้มาพร้อมๆกับตัวเองนะครับไอ้ที่ผมทำได้เนี่ยไม่ได้ไปทำได้ทำดีทำเด่นทำดังทำเป็นมาก่อนนะครับก็ไม่นะครับมันได้เกิดจากการที่ก็สุขภาพไม่ดีนี่แหละมันไปได้ที่ออสเตรเลียนู่นนะครับบ้านคุณแม่จิตรานู่นนอนอยู่บนที่นอนราคาดีราคาแพงบ้านก็หรูแต่ทำไมหายใจไม่ออกนะครับบรรยากาศนี่ยังกันถ้าใครเคยดูเรื่องดราก้อนบอลเซตนะฮะบ้านของจอมเทพอะครับที่ทรงโอกุลน่ะขึ้นไปพักครับจะมีแต่บ้านอยู่หลังเดียวอยู่บนพื้นดินประมาณมากกว่าหลายไร่นะครับMr. Cassinisi, Mr. Matteo Cassinisi, Miss Liu. ก็หายใจไม่ออกดูดิสูตรนี้เพิ่งได้มาเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับหายใจไม่ออกทำไงนึกขึ้นได้ก็เขามันนึกขึ้นได้คือมันมีบันทึกผมบอกแล้วว่าลุงงอกเนี่ยเปิดทิ้งเปิดขว้างไปเลยครับอย่าไปตั้งใจฟังมันไม่รู้เรื่องก็อย่าไปตั้งใจฟังแต่ก็ต้องเปิดทิ้งเปิดขว้างให้เสียงมันมีก็เสียงมันมีอะไรอ่ะมันมีพลังงานไงเสียงเป็นพลังงานเสียงเป็นยามันเป็นรหัสเสียงเนี่ยภาษาก็รหัสแต่ภาษาที่เป็นรหัสมันหยาบกว่าเสียงใช่ไหมครับตัวเสียงมันไม่มีภาษาเลยไหมครับแต่ภาษามันคือเสียงเพราะฉะนั้นสักยะมันต่างกันใครก็จะไปนั่งคิดแต่ว่าหรือใครมองว่าต้องรอลุงหงอกให้เสียงนะโอ้ไม่ต้องรอครับผมไม่รอเลยฮะผมไม่เคยมานั่งอ้อนวอนไหว้วอนลุงหงอกนั่งรอนะเปิดประตูแล้วผมว่าเราหงอกยังไม่ใช่นะครับแม่ลุ้นอย่างเดียวเลยThank you for waiting for one customer and US military person with active military identification. Please welcome to both the main. Welcome to both the priority lane. 大変お待たせいたしましたグループ1番のお客様、どうぞ登場くださいませ。
2อะไรคือ number 2ผมไม่เข้าใจ Thank you for waiting group 2 customer. Welcome to both room the priority name. 大変お待たせいたしましたグループ2番のお客様どうぞご乗車くださいませ。Thank you for waiting group 3 customer. Welcome to both main board Welcome to both room priority name. 大変お待たせいたしましたグループ3番のお客様どうぞ登場くださいませ。3คืออะไร3งงงงแล้วเพราะเป็นกรุ๊ปก่อนมั้งฮะเท่าที่ผมจับประเด็นนะเป็นกรุ๊ปผมก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะบอกเวลาว่าเราจะอยู่บนเครื่องที่ของ2เนี่ยกี่ชั่วโมงนะครับกี่กะก็จะไปอเมริกาก็โอเคเข้าใจนะน่าจะเป็นกรุ๊ปก่อนThank you for waiting group 4. We are currently boarding group 1 through 4 and we will begin boarding group 5 through 9 in just a minute. Group 5 から9番のお客様のご登場を間もなく開始いたします。今しばらくお待ちください。เงื่อนไขของกรุ๊ปเนี่ยเนาะมันก็กรุ๊ป7โอเคแม่เจ้านี่ไงกรุ๊ป7ปะโถอยู่ในใบเรานี่แหละโอเคครับรู้เรื่องรู้เรื่องโอเครู้เรื่องเดี๋ยวไปหาลุงดีกว่าลุงเขาก็นุ่มนิ่งคือแบบผมก็จะแบบตื่นเต้นตื่นตัวนะฮะตลอดเวเนี่ยนี่อืมนี่ฮะเห็นไหมเออกล้องนี่มันดีนะครับเนี่ยเทคโนโลยีที่เบื้องหลังความสำเร็จผมส่งมาให้ใช้เนี่ยไม่ใช่ของขี้ไก่นะครับทำไมถึงต้อง1เทราไบต์นะครับคราวที่แล้วจำได้ไหม1เทราไบต์เนี่ยมันไม่ใช่2 3หมื่นนะครับนี่นะฮะคือสิ่งที่ผมบอกว่ามันต้องซื้อระดับนี้เพราะว่าเวลาที่เราไม่มีเน็ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรคคอร์ดได้ยาวเลยนะครับไม่จำเป็นต้องกลัวว่าเมมจะเต็มนะฮะมัน1ล้านน่ะเป็นกรุ๊ปครับลุงกรุ๊ป7ตอนนี้กรุ๊ปเนี่ย6 7เดี๋ยวต่อในใบเราก็มีไว้ครับเข้าเป็นกรุ๊ปเวลาที่นั่งมันจะได้ไม่ย้อนแย้งกันรอสักครู่เดี๋ยวพอมันขึ้น7ลุงก็เดินมาได้เลยGroup 5 customers, welcome to both through the main boarding lane. 大変お待たせしました。グループ番号5番のお客様どうぞご登場くださいませ。เนี่ยเขาเรียกไฟไฟไฟนะครับผมว่าไฟไหนอ่ะไฟนี้แหละThank you for waiting group 6 customer. Welcome to both the main boarding lane. นี่แหละลุงก็เดี๋ยวเราเข้าแถวนี้แล้วครับ6番のお客様どうぞご登場くださいませ
ก็เท่าที่ผมเดาก็คือว่าเวลาขึ้นเครื่องนะครับเขาก็จะเจ้าหน้าที่ต้อนรับก็จะได้เขาเรียกทยอยเต็มอ่ะเพราะว่าทั้งลำมันเป็นแนวยาวใช่ไหมฮะแนวยาวถ้าเกิดว่าทุกคนคละกันมาเนี่ยมันก็จะดูแลกันลำบากนะครับก็เต็มกันเป็นโซนๆไปก็ช่องทางเดินที่ให้ก็คือMay I have your attention, please? The boarding gate for Japan Airlines flight 729 for Jakarta has been changed to gate 70J.เดี๋ยวสักครู่ผมจะกลับมาถ่ายทอดสดถ้าผมเข้าแถวเมื่อไหร่ก็ผมจะตัดระบบก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่เนาะ Thank you for waiting, Group 7 Customs. Welcome to both through main boarding lane. 大変お待たせいたしました。グループ7番のお客様、どうぞご登場くださいませ。